มขอไม่ยืนข้างนักการเมืองนะครับผมขอยืนข้างสถาบันตลอดไปครับถ้ามีพรรคการเมืองไหนเนี่ยสามารถที่จะลากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมาด้อยค่าสถาบันมาหมิ่นสถาบันได้หัวเนี่ยผมขออยู่ตรงข้ามพรรคการเมืองนั้นตลอดไปหลังออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองอยู่บ่อยครั้งสำหรับหนุ่มฟ้าครามล่าสุดค่ะได้ออกมาประกาศจุดยืนขอเคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปแล้วก็ประกาศศึกนะคะกับคนที่คิดด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สนว่าจะเป็นพรรคไหนหน้าไหนบอกเลยว่างานนี้เดือดจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะหนุ่มฟ้าครามออกมาแสดงจุดยืนคนรุ่นใหม่ที่สง่างามขอยืนเคียงข้างสถาบันตลอดไปพร้อมทั้งบอกว่าผมขอไม่ยืนข้างนักการเมืองผมขอยืนข้างสถาบันตลอดไปองคมนตรีลุงตู่อีกคนเพราะว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วและหลังจากนี้ไม่มีอะไรที่ต้องด่างพร้อยแล้วมีแต่ผลงานที่ฝากเอาไว้มากมายเพราะนักการเมืองมาแล้วก็ไปผลประโยชน์ก็เยอะแยะโจมตีกันไปก็โจมตีกันมาทุกพรรคอ้าวยืนข้างนักการเมืองกันเหรอครับผมขอไม่ยืนข้างนักการเมืองนะครับผมขอยืนข้างสถาบันตลอดไปครับผมฟ้าครามนะครับองคมนตรีลุงตู่อีกคนครับเพราะว่าไม่ได้เป็นนักการเมืองแล้วเนาะแล้วหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องด่างพร้อยแล้วนะครับมีแต่ผลงานที่ฝากเอาไว้มากมายงั้นเอาองคมนตรีลุงตู่อีกคนแล้วกันเนาะเพราะนักการเมืองเนี่ยมาแล้วก็ไปเนาะผลประโยชน์ก็เยอะแยะโจมตีกันไปก็โจมตีกันมาทุกพรรคแหละโดยหนุ่มฟ้าครามบอกว่าแต่สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักจะอยู่เป็นเสาหลักปักหลักให้กับประเทศชาติและความมั่นคงของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามีพรรคการเมืองไหนสามารถที่จะลากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งมาด้อยค่าสถาบันมาหมิ่นสถาบันได้ผมขออยู่ตรงข้ามพรรคการเมืองนั้นตลอดไปชีวิตต้องชัดเจนชีวิตต้องเลือกให้ถูกไม่ได้หรอกนักการเมืองผลประโยชน์มันเยอะโจมตีกันไปมาเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองบ้างละไม่ได้หรอกแต่ถ้ายึดและยืนเคียงข้างสถาบันของเรามันคงและแน่นอนแต่สถาบันอันเป็นที่รักเนี่ยจะอยู่เป็นเสาหลักปักหลักให้กับประเทศชาติและความมั่นคงของชาติต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามีพรรคการเมืองไหนเนี่ยสามารถที่จะลากกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมาด้อยค่าสถาบันมาหมิ่นสถาบันได้เนี่ยหัวเนี่ยผมขออยู่ตรงข้ามพรรคการเมืองนั้นตลอดไปชีวิตต้องชัดเจนชีวิตต้องเลือกให้ถูกไม่ได้หรอกนักการเมืองเนี่ยผลประโยชน์มันเยอะโจมตีกันไปโจมตีกันมาเป็นเกมทางการเมืองบ้างล่ะไม่ได้หรอกนักการเมืองนี่ผลประโยชน์มันเยอะโจมตีกันไปโจมตีกันมาเป็นเกมทางการเมืองแต่ถ้ายึดและยืนข้างสถาบันของเราเนี่ยมั่นคงและแน่นอนซึ่งภายหลังคลิปนี้ชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นมากมายสนับสนุนความคิดของหนุ่มฟ้าครามเป็นส่วนใหญ่บางก็บอกว่าใช่ต้องชัดเจนค่ะยืนข้างสถาบันหนุ่มฟ้าครามพูดดีครับชอบเช่นกันค่ะยืนข้างสถาบันคนสมัยนี้เลือกความถูกใจไม่ใช่ความถูกต้องเสียใจกับความคิดคนแบบนี้ประเทศจะเจริญได้ยังไงในเมื่อคนยังมองเห็นผิดเป็นชอบยืนข้างสถาบันตลอดไปทั้งชีวิตนี้รักเธอเลยฟ้าครามคิดและรักเหมือนกันเลยค่ะหรืออีกความเห็นที่บอกว่าใช่ครับไม่มีสถาบันก็ไม่มีประเทศไทยนักการเมืองเข้ามาเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องแต่สถาบันพระองค์ท่านทุกๆพระองค์ทำเพื่อลูกๆของท่านตลอดมาก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่านักการเมืองส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อต้องการจะหาผลประโยชน์แทบทั้งนั้นแต่สถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเพื่อสร้างแต่คุณประโยชน์สร้างแต่คุณงามความดีและก็ทำเพื่อประชาชนคนไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคนไทยจะทำได้ก็คือการสำนึกรักในสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนอย่างที่หนุ่มฟ้าครามได้เลือกแล้วค่ะแต่ถ้ายึดและยืนข้างสถาบันของเราเนี่ยมั่นคงและแน่นอนมั่นคงและแน่นอนมั่นคงและแน่นอนมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ